สิ่งที่ไม่ควรทำก่อนเข้านอนโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สิ่งแรกเลยก่อนเข้านอน1ชั่วโมงคุณไม่ควรดื่มน้ำหลายคนกังวลว่าช่วงเวลาที่เรานอน 6-8 ชั่วโมงร่างกายเราจะขาดน้ำเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนนอนเลยเติมน้ำเข้าไปเต็มที่เลยสิ่งนั้นคุณกำลังทำร้ายสุขภาพตัวเองอย่างยิ่งเพราะน้ำที่คุณดื่มเข้าไปนั้นจะทำให้ร่างกายขับมาช่วงระหว่างที่คุณกำลังนอนนั่นเองทำให้คุณไม่สบายเนื้อสบายตัวและตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อที่จะมาปัสสาวะและคุณกลับเข้าไปนอนอีกครั้งนึงจะทำให้การนอนของคุณไม่มีประสิทธิภาพการนอนที่มีประสิทธิภาพควรที่จะนอนหลับลึกและช่วงระยะเวลายาวพอเหมาะพอควรสิ่งที่2คือทานวิตามิน B วิตามิน B จะช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงสมองทำให้ร่างกายเราสดชื่นและกระปี้กระเป๋าถ้าเราทานวิตามิน B ก่อนนอนจะทำให้เราเองเป็นคนหลับยากสิ่งที่3ก็คือไม่ควรทานอาหารหลายคนปรับพฤติกรรมแล้วการทานอาหารให้ตรงเวลาไม่ทานอาหารรสจัดหรือมื้อหนักจนเกินไปที่จะทำให้ตัวเราเองไปสู่การโรคกดไหลย้อนแต่ดันไปทานอาหารก่อนนอนมันก็จะทำให้คุณกลับเข้าไปสู่วังวนของโรคกดไหลย้อนอยู่ดีและข้อสุดท้ายคือไม่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเล่นก่อนนอนแสงจากโทรศัพท์มือถือจะไปทำลายประสาทตาทำให้เราเองนอนยากและนอนแบบไม่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นห่วงจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันกันครับ